สวัสดีค่ะแฟนๆรายการฉุกคิดค่ะสวัสดีค่ะท่านดร.ยงยุติยภัยรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการฉุกคิดกันในวันนี้ประเด็นวันนี้ค่ะท่านดร.ยงยุติค่ะที่จะหยิบยกมาสนทนาพูดคุยและฉุกคิดกันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดคิดกันละค่ะว่าจะมีแบบนี้ด้วยหรือที่ผ่านมานะคะมีการเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียลมีเดียค่ะและหลังจากที่ภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ออกมาก็ตามมาด้วยกระแสพรั่นพรึงตื่นตระหนกกันเลยก็ว่าได้นะคะของภาคสังคมค่ะกับภาพของรถกระบะคันเล็กๆภายในรถมีขนมขบเคี้ยวมีอาหารมีของกินของใช้อยู่ในกระบะนี่เฉลยเลยนะคะหน้าตาแบบนี้ปกติจะคุ้นเคยกับรถกับข้าวกับข้าวไหมครับกับข้าวแบบนี้มีทุกอย่างขายอยู่ในนั้นเบ็ดเสร็จแต่ณวันนี้ค่ะรถที่มีของขายเหมือนเดิมแต่รูปแบบเปลี่ยนไปรวมทั้งมีโลโก้ของห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ติดอยู่หราเลยแบบนี้ไม่ใช่แค่ขายของกินของใช้ด้วยชำระค่าสินค้าค่าบริการได้อีกต่างหากไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนแล้วไปถึงหน้าบ้านคุณเลยอ้าวแล้วแบบนี้รถพุ่มพวงที่คุ้นเคยรถกับข้าวที่เคยคุ้นจะอยู่ยังไงสุขคิดกันวันนี้นะคะกับนี่แหละค่ะประเด็นหัวข้อรถพุ่มพวงกับปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่พูดไม่ได้จริงๆสุขคิดวันนี้ค่ะจะอยู่กันได้ยังไงหลายๆคนตั้งคำถามว่าตายแล้วแบบนี้เคยหากินกับการขายของตามตรอกซอกซอยวันนี้มีรถอย่างนี้มาใครก็จะมาใช้บริการแล้วมันครบครันกว่าอย่างเงี้ยค่ะท่านดร.ยงยุติค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนี้นะครับค่ะเราก็ต้องมาคุยกันกับท่านผู้ชมก่อนว่าคำว่ารถพุ่มพวงบางคนก็คิดว่าเป็นรถคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะแต่รถนี้มันเป็นรถที่ชาวบ้านเห็นพวกพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยได้หอบหิ้วเอาผักสดผลไม้อาหารแห้งหรือของต่างๆไปบริการถึงในหมู่บ้านตำบลใช่ค่ะนะครับทั่วประเทศซึ่งก็ก่อให้เกิดการสร้างงานต่างๆใช่ค่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นรากฐานของชาวบ้านนะบางคนเนี่ยหมดฤดูการทำไร่ไถนานะก็เข้ามาเมืองกรุงมีรถปิกอัพคันหนึ่งซึ่งในช่วงนั้นยังไม่ได้ใช้งานก็ต่อกระบะขึ้นนะมาขายของประกาศโฆษณาไปตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งเราคุ้นเคยกันดีซึ่งอันนี้แหละมันเป็นการแข่งขันเพื่อเอาใจผู้ซื้อหรือลูกค้าถึงหน้าประตูบ้านเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของเขาเรียกว่าคนที่มีทุนน้อยก็จะต้องผ่อนรถด้วยนะฮะบางทีก็ให้ภรรยากับลูกนั่งห้อยท้ายสามีก็ประกาศขายของหน้ารถถามว่ามาจากไหนร้อยเอ็ดบ้างมหาสารคามบ้างกำแพงเพชรบ้างพะเยาเชียงรายอะไรทั้งหลายเนี่ยหนองคายอะไรพวกนี้ก็มีมาหมดแต่เราก็ไม่นึกถึงว่าวันนี้เนี่ยรถดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการได้รับเกียรตินะจากห้างใหญ่อย่างเช่นบิ๊กซียกเอาห้างบิ๊กซีมาใส่ในรถคันนี้เสียถ้ามองทั่วไปนะฮะว่าการค้าการแข่งขันในโลกนี้นะฮะในโลกเศรษฐกิจเสรีนิยมนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ถามว่าเสียภาษีถูกต้องขออนุญาตถูกต้องหรือมีกฎหมายคุ้มครองก็ย่อมทำได้ยกเว้นมันผิดหรือว่าขัดต่อกฎหมายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ชาวบ้านสะเทือนใจมากที่สุดถ้าจะไปเที่ยวกับพี่น้องทางภาคใต้มันก็เหมือนกับอวนรุนรู้จักอวนรุนไหมฮะเป็นอวนชนิดหนึ่งอวนที่มันตาข่ายมันเล็กๆเก็บหมดนะฮะคือปลาเล็กปลาน้อยอะไรติดมาหมดปลายังไม่ทันได้วางไข่เฮ้ยวางไข่เสร็จแล้วยังไม่ทันโตก็เอามากินกันละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำลายล้างไปถึงรากเหง้าแทนที่เราจะทำให้ปลาเหล่านั้นมีโอกาสเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะได้จับปลาตัวใหญ่ก็ต้องใช้ตาข่ายที่มันกว้างใหญ่ขึ้นอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้เนี่ยพอบิ๊กซีมาทำอย่างนี้เข้าเนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่าหุ้นส่วนใหญ่เจ้าของนี่ก็คือคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนะฮะหรือตระกูลอาจจะใช้ชื่อคนอื่นเป็นผู้ถือหุ้นกันแล้วแต่เพราะข่าวมันออกหนังสือพิมพ์คมโครมว่าท่านได้ซื้อกิจการบิ๊กซีมาแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ท่านได้ทำเหล่านี้ไปเนี่ยถามว่าส่วนตัวเนี่ยท่านน่ารักไหมนะฮะก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักแต่เผอิญเนี่ย
เครื่องมือที่ท่านใช้ในการหาสตังค์เนี่ยมันถี่เกินไปนึกออกไหมครับมันเหมือนอวนรุนนะฮะเหมือนอวนรุนมันถี่ไปมันก็เลยทำให้คนรู้ว่าเรือของท่านเนี่ยมันควรจะวิ่งในกลางมหาสมุทรจับทูน่าปลาใหญ่ๆนะมาทำปลาซาดีนในซ่อนมะเขือเทศท่านกลับมาแข่งทำเรือไอ้พวกเนี่ยแหละฮะพวกอวนรุนเนี่ยมาแข่งกับชาวบ้านเขาเสียคนก็เห็นโอ้โหนายห้างเจริญมาแล้วเนี่ยโอ้โหมาพร้อมกับเครื่องจับปลาทันสมัยแล้วอวนก็ตาข่ายเล็กกว่าของเราอีกนะเก็บหมดเลยแล้วหมดแล้วพวกเราจะหายังไงเนี่ยอะไรโทษนะฮะนี่ผมพูดภาษาไม่ชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็ว่าอย่างนั้นล่ะค่ะก็ต้องคิดอย่างนี้อันนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นนะฮะอันนี้คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนความรู้สึกของคนทั่วไปที่เห็นว่ามันมากเกินไปไหมในเมื่อท่านมีเรือน่ะที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลน้ำลึกจับปลาอะไรแล้วทุกวันนั้นก็กินไม่หมดแล้วผมเชื่อว่าท่านจำไม่ได้หรอกว่ากิจการท่านมีอะไรบ้างการสัมปทานลงเล่าเนี่ยนะฮะตลอดตั้งแต่เราเกิดมาก็ได้ยินชื่อแล้วจนถึงวันนี้นะฮะเราก็รู้ว่าท่านเนี่ยสะสมพลังกำลังมหาศาลเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมเจ้าของมีหุ้นส่วนแบงก์มีเงินฝากต่างประเทศไปซื้อหุ้นกิจการในต่างประเทศท่านค้าขายเมืองไทยร่ำรวยแล้วเนี่ยท่านก็ต่อยอดนะไปซื้อหุ้นไปเทรดหุ้นทำมาค้าขายสมัยก่อนมหาจำลองเนี่ยมาต่อต้านไงที่ท่านจะเอากิจการของท่านเนี่ยซึ่งขัดต่อศีลธรรมนะฮะในเรื่องของเหล้าอะไรทั้งหลายไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ท่านก็ไปต่างประเทศซึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรมันก็คือว่าเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าเป็นเสรีนะฮะเป็นตลาดการค้าเสรีเนี่ยหมายถึงว่าใครจะค้าขายอะไรก็ค้าเนี่ยมันยังมีกฎหมายควบคุมเขาเรียกว่าพรบการแข่งขันทางการค้าซึ่งทางรัฐบาลคสช.เนี่ยก็ได้ไปแก้ไขนะฮะเรื่องมีการส่วนแบ่งเหนือการตลาดก็หมายความว่าที่ไหนมีก็ต้องมีของชั้นเกิน50ขึ้นไปหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเหนือการตลาดเนี่ยนะแล้วก็ยอดขายก็โอ้โหมากกว่าคนอื่นเขาค่ะนะแล้วมีการผูกขาดมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีกฎข้อบังคับต่างๆว่าด้วยพรบเรื่องการแข่งขันทางการค้าเหตุที่ทำเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเวลาคุณนันมีสตังเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีคุณนันจะทำอะไรค้าขายแข่งขันกับคนที่จนกว่าซึ่งเขาทำมาค้าขายอยู่เดิมเนี่ยคุณนันก็ทุ่มตลาดด้วยการขายของถูกมากคนอื่นเขาขายไม่ได้ต้นทุนแม้แต่คุณนันทำเยอะเนี่ยขายถูกแล้วพวกคนที่อยู่ข้างล่างก็ตายค้าขายไม่ได้ก็ต้องเลิกไปทำอาชีพอื่นคุณนันก็ดูดเอาช่องทางการตลาดส่วนนี้มาเป็นของตัวเองคนอื่นตายหมดทีนี้เนี่ยคุณนันก็ต้องดูนะว่าประเทศชาติเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยคุณเจริญหรือกลุ่มคนที่มีอยู่คุณเจริญเนี่ยก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะเอิญเนี่ยท่านมีเงินนะท่านมีอำนาจทางการตลาดอำนาจทางการเมืองอำนาจทางการทหารอะไรเราก็ไม่รู้นะมีหรือเปล่าไม่รู้ว่าประชาชนก็ต้องไปคิดกันต่อแต่ก็กำลังจะบอกว่าเมื่อท่านมีสิ่งเหล่านี้คนอื่นไม่มีเนี่ยสิ่งที่กฎหมายมันบังคับก็คือว่าเขาไม่อยากให้คนเหล่านี้เป็นคนที่เบ็ดเสร็จทุกเรื่องในเรื่องการค้ามันทำให้ชาวบ้านตายทำให้คนแข่งขันแล้วรู้สึกเสียเปรียบกอล์ฟแข่งกันในที่เราพูดบ่อยเราตีไม่ดีเนี่ยเขายังให้มีแต้มต่อให้เพราะนั้นการค้าอยู่ในภายใต้เดียวกันในประเทศเนี่ยเขาต้องการที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องของการแข่งขันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าคนที่ปากจัดหน่อยนะอาจจะเป็นป้าแม่นยายอะไรสักอย่างอยู่ตลาดก็บอกว่าเอ็งรวยแล้วนะทำไมต้องมาทำอย่างนี้อีกนะถ้าพี่น้องชาวสุพรรณเนี่ยก็ต้องบอกเนี่ยมันพอแล้วตายไปก็ไม่มีใครเอาไปได้สักคนนะเพราะฉะนั้นในการคิดนะฮะคุณเจริญเนี่ยหรือท่านเจริญเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดนะแต่ลูกน้องเนี่ยเอาไปคิดพอลูกน้องเอาไปคิดมันก็เลยกลายเป็นการสร้างเครื่องมือที่เป็นอวนรุนเนี่ยนี่แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้พวกเราในสะเทือนใจว่าโอ้โหเจ้าสัวเท่าแก่ใหญ่ลงมาถึงขนาดนี้เลยหรือเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันไปอยู่ในข้อกฎหมายว่าเรากำลังทดลองการตลาดอยู่รถไปโผล่ที่โคราชค่ะแต่วันนี้เห็นในทีวีช่องหนึ่งนะบอกว่าแต่ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ตอบว่าไม่มั่นใจก็คือไม่มั่นใจค่ะบอกว่ารถ
มีอีกคันหนึ่งจอดอยู่แถวลำลูกกาเนี่ยซึ่งรถเหล่านี้ก็ต้องไปดีแคลร์นะฮะไปประกาศตัวเองว่าไม่ใช่หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีสัญลักษณ์ของบิ๊กซีอยู่นะเป็นรถส่งของหรือรถขายของก็ต้องว่ากันไปเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยประชาชนก็เลยแทนที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปประชาชนที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยกับช่วยกันจับผิดเพราะอะไรเพราะความรู้สึกอ่ะใช่ค่ะภาษาฝรั่งที่เราชอบพูดว่าฟีลมันให้มันก็เลยทำให้คนเหล่านี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องช่วยกันกวดขันนะค่ะนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสะเทือนใจมากยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรก็คือว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยแม้กระทั่งนโยบายรัฐบาลประกาศออกมาว่าเราจะลดความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำเกิดจากอะไรล่ะครับค่ะความเหลื่อมล้ำก็เกิดจากมือใครยาวสาวได้สาวเอามือใครยาวมากกว่าคนนั้นก็ได้ผลประโยชน์มากกว่ามือสั้นก็น้อยกว่ามือยาวไม่ได้แปลว่าเป็นผีเปรตมือยาวแปลว่ามีทุนมีอำนาจเหนือการตลาดมีคอนเน็กชันนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรู้จักพวกเจ้าใหญ่ในโตทำอะไรก็ไม่ผิดนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่า มือใครยาวส่วนมือคนสั้นนั้นก็คือเงินก็ต้องกู้เงินก็ต้องหาต้องเสี่ยงว่าวันนี้เนี่ยถ้าขายไม่ได้ครบเดือนมาไม่มีเงินจ่ายค่ารถไม่มีเงินผ่อนก็จะถูกยึดก็ต้องดิ้นรนตายอันดับหน้าเพราะข้าวยังไม่ทันออกรวงดอกเบี้ยก็ต้องทำมาหากินญาติโยมทางกรุงเทพก็ที่มาทำมาหากินรับจ้างก็บอกว่าเออมาขายของสิมานอนที่บ้านฉันก็ได้นะญาติพี่น้องก็ไปนอนกองรวมกันในห้องหนึ่งนอนทั้ง6คน7คนเนี่ยเอารถปิกอัพจอดอยู่ตอนเช้าก็ไปซื้อของในตลาดนะครับเอาผักกาดซื้อผักคะน้าอะไรมัดแขวนแล้วก็ไปประกาศขายเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเนี่ยพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความการจัดระบบให้เป็นมาตรฐานด้านหน้าซื้อกับคนหนึ่งก็คือจัดระบบเพื่อหนีตายนะไม่ให้โดนรถยึดแล้วไม่ให้อดอยากมันต่างกันไปแค่สองอันเนี่ยเพราะนั้นรัฐเนี่ยมันต้องมีหน้าที่อะไรบ้างครับรัฐบาลก็ต้องจัดสรรให้แฮนดิแคปเพื่อให้คนที่มันต่ำชั้นกว่าได้มีโอกาสในการที่จะยกฐานะของตัวเองขึ้นมาเป็นลำดับค่ะแล้วคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ให้เขาหักเหไปทำอะไรอย่างอื่นที่ไม่ต้องไปแข่งขันกับคนพวกนี้เอาไทเกอร์วูดเดี๋ยวมาตีกอล์ฟกับแชมอะไรอย่างเงี้ยสมมติสมัยก่อนเนี่ยมันคือไปหากินด้านต่างประเทศเถอะเงินมากกว่าแบรนด์อะไรต่างๆก็ขายได้ไอ้ส่วนสนามนี้ก็ให้คนที่เขาเริ่มก่อร่างสร้างตัวหรือพวกมือใหม่หัดขับทั้งหลายได้เข้ามาช่วยกันที่ผมพูดเน้นย้ำเนี่ยเพื่อให้เห็นว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำแต่วันนี้ถ้าขืนปล่อยให้ท่านผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับซึ่งมีกิจการมหาศาลจนจำไม่ได้แล้วมาทำอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับรากหญ้าฐานรากทั้งหลายมันตายค่ะอันนี้ผมไม่ใช่ไปยกตัวอย่างที่ดีนะฮะอย่างการสร้างเมืองท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างคู่แข่งของทางการค้านะของคุณเจริญเนี่ยผมไปอ่านในนิตยสารหนึ่งเขาใช้คำว่า social responsibilityคือความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะคือทำมาค้าขายเนี่ยไปพัฒนาเรื่องที่เรื่องทางอะไรต่างๆเนี่ยให้มันมีแหล่งท่องเที่ยวเพราะถ้าไปอาศัยงบหลวงงานหลวงก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าเขาได้จ้างงานขาดทุนนะผมถามผู้จัดการว่าเอ้ยมันจะมีกำไรหรือคนเที่ยวบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยากให้จังหวัดนี้อันนี้ยกตัวอย่างเชียงรายเลยนะฮะค่ะให้เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีแมนเมดให้คนทำค่ะแต่ถ้าเราไปตั้งงบหนึ่งสถานที่ก็ไม่มีอันนี้เมื่อเราเนี่ยมาทำมาค้าขายเนี่ยในที่นี่นะในที่นี้เนี่ยก็เลยต้องมาพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ถึงแม้จะขาดทุนก็ยังจะทำเพื่อเรารับผิดชอบต่อสังคมมันก็ทำให้คนอยากไปเที่ยวไปอะไรก็เกิดการสร้างงานแล้วคนงานทั้งหลายเป็นหลายพันคนเนี่ยเขาก็ได้เงินเดือนได้อะไรต่างๆนานาก็แปลว่ามันอยู่ร่วมกันถึงแม้เขาไม่ทำเนี่ยเขาอยู่ส่วนกลางเนี่ยเขาก็มีกินเขาอยู่สุขสบายแต่ส่วนเหล่านี้เขาไปสร้างฐานเพื่อทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเนี่ยไม่ใช่เหมือนไอ้ปตท.ไปสร้างบอกว่าป่าในเมืองอย่างเงี้ยโฆษณาป้ายใหญ่กว่าดีไม่ดีป้ายดีอาจจะแพงกว่าไอ้โครงการอีกก็ได้ใช้งบเยอะกว่านึกออกไหมฮะเพราะทุนมากกว่าในการโฆษณาไงฮะอันนี้ต้องไปตรวจเช็คเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการสร้างอิมเมจและเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่อยากให้รัฐบาลไปทำ
ไม่อยากให้รัฐบาลเป็นสนับสนุนค่ะอันนี้น่าจะต้องไปตรวจสอบด้วยเพราะสาเหตุเพราะอะไรไปตรวจสอบเพื่อที่จะได้รู้ว่าวันหลังอย่าทำอย่างนี้นะมันเหมือนต้มคนอ่ะมันเหมือนนะยังไม่ได้ว่านะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับก็ขอให้ช่วยกันตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยทำนองอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกว่าวิธีคิดในการที่จะช่วยเหลือสังคมและไอ้สิ่งที่มันหนักหนามากกว่านั้นอีกก็คือลูกเจ้าสัวยังไงคะนะรู้สึกลูกชายคนโตหรือคนรองไปนั่งประชุมร่วมกับคณะอาจารย์สมคิดหรือใครเนี่ยที่สตาร์ทอัพอ่ะที่จะทำให้สร้างงานสร้างอาชีพอะไรคนออกโฆษณาแล้วเจ้าสัวใหม่ๆทั้งหลายที่ไปทำกันวันนี้เนี่ยถ้าผมว่าถ้าทันเหตุการณ์นะหน้าที่ต้องออกมาขอโทษแล้วบอกว่ากิจการนี้ไม่มีเลิกละไอ้เรื่องที่ไปแย่งอาชีพคนจนเนี่ยนะเพราะท่านเนี่ยมีเรือมีเครื่องบินถ้าเทียบนะเทียบนะบินสูงถึง 40,000 ฟุตแล้วนะฮะแล้วก็พวกนี้ยังไม่มีเครื่องบินขี่แล้วยังขี่ล้อเกวียนอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปลงไปลดไอ้เพดานบินหรือลงไปโฉบเฉี่ยวหรือลงไปค้าขายแข่งนะที่ทำมาหากินในต่างประเทศหรือที่อื่นๆอีกเยอะแยะไปผมคิดอย่างนี้นะซึ่งถามว่าเป็นความผิดไหมท่านถ้ากฎหมายบอกว่าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยที่รู้สึกว่ามันว้าเววังเวงใจนะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือรัฐก็ต้องไปปกป้องในส่วนนี้ด้วยว่าอาชีพอะไรก็ตามเมื่อก่อนเนี่ยนะอันนี้ผมต้องเอ่ยชื่อนะคุณสนธิวันนั้นผมไปที่ศาลก็ไปเจอกันนะฮะเจอผ่านลูกกงนะฮะก็ทักทายกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าไปยกย่องนะก็ไปนึกถึงที่พูดถึงเรื่องเมื่อก่อนที่พูดถึงเรื่องชนชั้นกลางเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหมายถึงว่าห้องแถวอะไรต่างๆเนี่ยไปเจอกิจการใหญ่ๆโตๆทั้งหลายไปเปิดแข่งขันหมดอ่ะอาเจอาเฮียอาซอกำลังผ่อนแบงค์อยู่ไอ้ตึกแถวอ่ะวันนี้ล่มสลายหมดนะต้องกลับไปเป็นลูกจ้างหมดปิดห้องแถวไกลแทนที่จะเป็นร้านค้ากับกลายเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นอ่ะแล้วก็รอวันที่แบงค์จะมายึดบ้างอะไรบ้างมีหนี้มีสินกันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ฐานรากเนี่ยพยายามที่เขาเรียกว่าปีนป่ายขึ้นมาให้สูงขึ้นเพื่อมาค้าขายเริ่มเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันถูกข้างบนกดลงมาแล้วมาแย่งแล้ววันนี้ถ้าออกไปถึงขั้นเอารถไปแข่งเนี่ยนะฮะรถพุ่มพวงไปแข่งขันค้าขายเนี่ยมันก็เหมือนมันเป็นการทำลายล้างนะครับเรื่องโอกาสของคนจนอย่างแท้จริงเลยนะ มันไม่ใช่ว่าเอ๊ะพอมีนักวิชาการอยู่ในบริษัทหลายคนอาจจะไม่เถียงบอกว่าก็ผู้ประกอบการที่ใช้รถมีไม่มากไม่ได้กระทบแต่เราได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนด้วยการไปบริการถึงพื้นที่สำหรับคนที่ไกลเพื่อแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ประโยชน์ทั้งหมดมันตกกับบริษัทไงแต่ถ้าจริงการทำอย่างนี้เนี่ยมันยังมีวิธีการอีกหลายอย่างก็คือ1การหาเขาเรียกพาร์ทเนอร์ก็คือหุ้นส่วนที่เป็นชาวบ้านนะมาทำกันเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือทำอะไรมันมีเรื่องดีๆต้องทำอีกตั้งเยอะแยะแต่ขาด้านหนึ่งท่านก็ไปประกาศร่วมมือกับรัฐบาลขาอีกด้านหนึ่งท่านก็มาทำเองก็เลยไม่รู้ว่าตกลงท่านจะเอายังไงกันแน่นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การหาชื่อเสียงการยอมรับนะซึ่งมันซื้อด้วยเงินไม่ได้มันต้องมาจากใจต้องเกิดจากความตั้งใจนะครับอันเนี้ยท่านแน่นอนท่านไม่ต้องลงทุนอะไรมากแสดงให้เห็นว่าทุ่มเทให้เป็นมรรคผลไม่ใช่ไปประชุมแล้วไปโฆษณาว่าทำเพื่อสังคมคือมันต้องมีมรรคผลครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องที่เราเห็นก็คือว่าไอเราทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่าลูกชายท่านเนี่ยไปร่วมที่จะสตาร์ทอัพช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่แล้วมาเจอแนวคิดแบบนี้เข้าเนี่ยพวกเราก็ว้าเวใจนะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยยังไงนักธุรกิจก็คือนักธุรกิจค่ะเพราะนักธุรกิจเนี่ยคุณนันกับนักการเมืองนี่ไม่เหมือนกันอย่างไรคะนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าต้องทำอย่างไรให้ได้กำไรทำอย่างไรให้ได้กำไรครับนักที่เขาคิดเรื่องสังคมเรื่องสาธารณะเนี่ยขาดทุนแต่ประชาชนได้กำไรเหมือ นรัฐบาลทำนะทุกรัฐบาลเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าขาดทุนนะรัฐบาลขาดทุนนะเก็บเงินภาษีแต่ผู้บริหารรวยกันหมดนี้มันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนอดีตการนะฮะเพราะว่าสังคม
เริ่มจับตามองผู้ประกอบการผู้บริหารประเทศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะนิ่งเฉยถ้าหากว่ามันไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะครับแต่ถ้ามันหนักหนามันก็จะเกิดเป็นกระแสขึ้นมาก็ท่านก็อย่าโกรธแต่สิ่งที่เรามาพูดนะฮะก็เพื่อที่จะบอกว่าหลักของการอยู่ร่วมกันในประเทศที่เป็นเสรีทางด้านการค้าการขายที่เขาเรียกว่า market mechanism ในกลไกการตลาดนั้นมันยังมีกฎหมายพ.ร.บ.นะฮะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการยังมีพ.ร.บ.ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกับคนที่มีกล้ามที่มัดใหญ่กว่านั่นเองวันนี้ถ้าหากท่านรอดจาก2พ.ร.บ.นี้ไปแล้วท่านก็ต้องไปเจอมาตรการทางสังคมว่าลูกพี่ครับวนรุนเนี่ยเขาห้ามลากนะแต่วันนี้ลูกพี่เล่นมาลากแข่งกับพวกผมเรือเดินสมุทรของลูกพี่เนี่ยอยู่กลางทะเลหาปลาทูน่าปลาแซลมอนอยู่ทั่วโลกอันนี้เปรียบเทียบนะฮะแล้วเนี่ยทำไมมาแย่งคนจนหากินอีกอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่สุดทีนี้ผมว่าเบรกหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดกันว่าใครได้ใครเสียนิดหนึ่งนะครับเพราะพี่น้องประชาชนอาจจะหันว่าเราไปใช้กระแสสังคมเป็นความรู้สึกมากไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันวิเคราะห์กันนะฮะว่าถ้าไม่มีรถตรงนี้เนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือเป็นงานบริการที่เป็นเรื่องสตาร์ทอัพส่วนหนึ่งที่แอบแฝงอยู่หรือเปล่า อันนี้ก็ผู้บริหารก็ต้องมาคุยกันนะฮะเบรกหน้าเรามาคุยกันเบรกหน้าคุยต่อนะคะกับฉุกคิดนะคะกับรถพุ่มพวงแต่เดิมที่ชื่อนี้เนี่ยมาจากการที่ชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะมีทุนแค่เล็กๆน้อยๆบางคนก็กู้มายืมมาเนี่ยนะคะไปซื้อผักซื้อปลาซื้อกะปิกระเทียมหอมมาใส่ถุงแล้วก็แขวนระยงระยางเอาไว้เต็มรถมีลูกบ้างเมียบ้างอยู่ท้ายรถคนเป็นพ่อคนเป็นสามีขับรถประกาศกันไปกับข้าวไหมครับกับข้าวเข้าไปตามตรอกซอกซอยกำไรกำลีกำไรก็ไม่ได้มากกันสักเท่าไหร่แต่ณวันนี้โอ้มินิบิ๊กซีก็ต้องเอ่ยได้นะคะเพราะว่าโลโก้ขึ้นอย่างชัดเจนเข้าไปตามตรอกซอกซอยมีทุกอย่างขายอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ยังมีบริการในการจ่ายบิลต่างๆด้วยใครได้ใครเสียจริงๆแล้วเป็นแบบไหนกันแน่กระทอกกันออกมาในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะได้มีการไล่เรียงกันไปถึงที่มาที่ไปแล้วก็ปรากฏการณ์ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีแล้วค่ะรถที่เป็นแบรนด์เดียวกันกับห้างกิจการยักษ์ใหญ่แต่ไปอยู่ในรูปแบบรถกระบะคันเล็กๆวิ่งไปตามตรอกซอกซอยทั้งขายของทั้งให้บริการแบบนี้เนี่ยนะคะประชาชนไม่ต้องเดินออกไปปากซอยเลยค่ะมาถึงหน้าประตูบ้านแล้วมันไปทับทางกันกับรถพุ่มพวงของชาวบ้านรายเล็กรายน้อยก็เพิ่งเกิดในยุคนี้ละค่ะยุคที่มีสตาร์ทอัพพีเพิลเนี่ยนะคะเศรษฐกิจแบบสตาร์ทอัพอะไรต่างๆมันเพิ่งมีกันขึ้นมาทีนี้จะพูดแต่กระแสที่สังคมตื่นตระหนกกับเรื่องนี้ว่าตายแล้วแล้วแบบนี้เนี่ยคนเล็กคนน้อยจะหาอะไรกินอยู่ทุกวันนี้ก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วก็ไม่ได้มันอาจจะมันก็ต้องมีทั้งมุมเป็นประโยชน์มุมเป็นโทษหรือเปล่าคะท่านดร.ยงยุทธคะเรื่องนี้คือคุณอันนะวันนี้เนี่ยถ้าผมไม่อธิบายโครงสร้างระบบชีวิตของคนเนี่ยนะตั้งแต่รากหญ้าชาวไร่ชาวนาขึ้นมาจนถึงการค้าขายในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอปีนป่ายมาจะมองภาพไม่เห็นว่าเอ๊ะมันจะเป็นการทำลายล้างเหมือนวนรุนยังไงอะไรจากขนาดนั้นจากขนาดนั้นแต่ผมต้องบอกโครงสร้างอันที่หนึ่งก่อนนะฮะว่าวันนี้คู่แข่งของบิ๊กซีคืออะไรครับ7 Eleven ใช่ค่ะนะเอาอย่างนี้ก่อนfamily mart อะไรเราไม่ต้องพูดนะมันก็เครือข่ายเดียวกันอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ 7-Eleven เนี่ยถนนเส้นเดียวนะถ้าเราออกมาทางไม่ว่าสายไหนนะมี 7 ไม่เป็น10สาขาพูดง่ายๆอย่างนั้นนะฮะและในต่างจังหวัดอำเภอไหนที่มีความเจริญเนี่ยการวัดความเจริญของอำเภอนั้นๆในต่างจังหวัดนั้นก็คือการเห็นไฟสว่างสวยและมีตรา 7-Eleven ค่ะวัดความเป็น
urbanization นะความเป็นเมืองเนี่ยก็วัดจาก Starbucks นะฮะถ้าไปวัดขอบนอกเมืองหน่อยหนึ่งก็จะมี Amazon มี Black Canyon มีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นไหมฮะว่ามันจะออกไปเป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นอินเด็กซ์โดยธรรมชาตินะไม่ได้เกิดจากสภาพัฒน์หรือใครไปทำให้รู้เลยว่าถ้าเห็น 7-Eleven แล้วแสดงว่าอำเภอนี้เริ่มมีคนมาซื้อมาขายเริ่มเจริญแล้วไปเห็นเข้าเมืองหน่อยจากรังสิตเข้ามาก็เริ่มเห็นละนะ Black Canyon Amazon อะไรต่างๆนะเข้ามาคนก็เริ่มแวะเข้าห้องน้ำมาดื่มกินถ้าเข้าในตัวเมืองปุ๊บห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นสตาร์บัคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นดัชนีชี้วัดของความเป็นเมืองความเป็นชานเมืองและก็ความเป็นนอกเมืองเกิดขึ้นมาได้เห็นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ7-Elevenเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อันนี้ไม่ได้พูดในทางที่ไม่ดีกับทาง CP หรือเจ้าสัวหรือไม่ใช่เกรงใจนะก็แปลว่าเขาเรียกว่าอยู่เป็นที่เป็นทางมีตึกมีการทำเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของตึกกับชาวบ้านว่าจะเช่าจะให้เช่าไหมและจะมาบริหารหรือจะขายของเองรับผิดชอบไหมและมีการจ้างงานเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ผู้ประกอบการที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากชาวบ้านมาอยู่ก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งในหลักต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าทางฝั่งของบิ๊กซีที่เป็นมินิทั้งหลายเนี่ยก็คงจะใช้หลักการเดียวกันเพราะมีคนดูแลและมีสายโซ่แห่งธุรกิจอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าแม่ให้แต่งงานเกษตรถีเนี่ยเพราะความจำยอมความจำเป็นเรื่องของหนี้สินและฐานะครอบครัวก็อยู่กันไปก็เสี่ยงโชคเอานะว่าจะดีไหมใครโชคดีก็อยู่กันไปนานคนโชคไม่ดีก็เลิกกันไปก็เหมือนกับการค้าขายกับห้างต่างๆเหล่านี้แหละครับที่มีอยู่ในขณะนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยในสังคมไทยในบริบทของความเป็นชาวบ้านนั้นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือชีวิตที่ดีขึ้นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีหนี้มีสินตลอดมีท้องไร่ท้องนามีวัวควายมีรถอีแตนมีอะไรต่างๆเราต้องยอมรับนะว่าประเทศที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะประเทศของเรามันเป็นประเทศเกษตรกรรมร้อยละ70มันมาจากผลิตผลทางการเกษตรหมดเพราะนั้นมันหนีรากเหง้าเหล่านี้ไม่ได้เพราะคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเส้นทางอยู่2เส้นค่ะ3เส้นนะประธานโทษครับอันที่1ไปเป็นลูกจ้างจบการศึกษาแล้วก็ไปสมัครไปเป็นลูกจ้างในนิคมอุตสาหกรรมในบริษัทใหญ่ๆในเมืองก็หอบหิ้วกันไปเป็นลูกจ้างของภาคเอกชนส่วนที่สองก็พ่อแม่ก็พร่ำสอนอย่างที่เราพูดในรายการเราก็คือว่าขอให้ไปเป็นเจ้าคนนายคนนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าคนนายคนสอบเป็นอะไรก็ได้ขอให้ได้แต่งเครื่องแบบแล้วรู้สึกดีนะครับอันนี้ก็เป็นความฝันอันที่สามเนี่ยก็คือลูกหลานที่มีความรู้สึกว่าการรับราชการเนี่ยมันได้เงินเดือนแต่ละเดือนไม่ท้าทายคนที่หัวดีหมองดีนะก็อยากที่จะทำธุรกิจเรื่องการค้าการขายก็หาช่องทางบ้างกลับมาหาพ่อหาแม่ก็รู้สึกว่าแม่ไม่มีทุนให้บางทีก็ไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนว่าไปอยู่หน้าร้านขายผ้าเขาซื้อผ้าจากตรงไหนตรงไหนตีซีสนิทกับคนเซลล์ที่เขามาส่งผ้าส่งเฟอร์นิเจอร์ส่งของส่งอะไรต่างๆสนิทกันมากเข้ามากเข้าเขาบอกไอ้หมอนี่มันคนหัวดีนะเนี่ยเฮ้ยอย่าทำไม่ไปเปิดร้านเองวะอันนี้ก็เริ่มเอ้ผมมีบ้านอยู่โน่นนะครับต่างจังหวัดเนี่ยพ่อแม่ดีไปดูสิก็เริ่มต้นสตาร์ทตรงนั้นนะได้เครดิตจากการเป็นลูกจ้างเขานะครับก็มีความฝันอันนี้ชีวิตจริงของคนเป็นอย่างนี้นะผมสัมภาษณ์มาหมดแล้วผมไม่ใช่ว่ามาแต่งนิยายนะฮะเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนที่พ่อแม่มีที่ดินมีหลักทรัพย์เยอะหน่อยก็ไปขอกู้เงินเพื่อจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างนะฮะในต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือไปเป็นตัวแทนเครื่องยนต์ทางด้านการเกษตรบ้างปุ๋ยบ้างอะไรบ้างชาวบ้านบ้านนอกเนี่ยมันโตขึ้นมาจากอย่างนี้นะครับผมนึกออกนะฮะชีวิตเขาก็ใช้ของอย่างนี้แล้วบางคนเนี่ยก็ขอไปผ่อนรถเพื่อขับรถรับจ้างตามหมู่บ้านบางคนก็ขอไปผ่อนซื้อรถไถนานะฮะ
พอช่วงไหนข้าวตกต่ำไม่มีคนทำนาเยอะตัวเองก็เจ๊งก็ไปกู้เงินสหกรณ์อันนี้ผมพูดอย่างนี้เนี่ยรากหญ้าเราได้ยินเนี่ยผมเชื่อว่าผมพูดถูก 100% เลยเพราะนั้นเนี่ยก็เอารถไปจอดไว้ใต้ถุนบ้านงานก็ไม่มีทำไงก็รอมีเงินเพื่อที่จะหาสตังเนี่ยมาส่งค่ารถเพราะว่าสหกรณ์ครบดิวนะครบรอบแล้วก็ต้องเอาเงินไปจ่ายเขาเมื่อไม่มีเงินคนเหล่านี้ทำไงครับคนเหล่านี้ก็ไปหาสมัครงานเพื่อหาเงินมาผ่อนรถนะฮะเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างอันนี้คือวิถีของคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกทีนี้พอมาดูนะในส่วนของเรื่องรถพุ่มพวงอีรอบเดียวกันฮะเป็นสายโซ่เดียวกันก็คือซื้อรถมาเนี่ยไม่ใช่โก้เก๋นะเป็นรถพลิกอัพไม่ใช่โก้เก๋ไปรับจ้างขนข้าวจากทุ่งนาท้องไร่ท้องนาแล้วบางครั้งก็ไปรับจ้างขนของบางทีก็ใช้อเนกประสงค์ในหมู่บ้านช่วยงานวัดงานบ้านแต่ปีไหนข้าวราคาตกต่ำนะฮะแล้วไปไม่ได้สินค้าเกษตรไปไม่รอดก็หาวิธีการอย่างที่ผมเล่าตั้งแต่ต้นรายการก็คือแปลงรถเหล่านี้มาเป็นรถพุ่มพวงนะฮะมาขายของหาตั้งอ่ะแล้วผมก็เลยอยากจะบอกว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราได้เห็นนะฮะว่าท่านแข่งขันกับคู่แข่งของท่านอันนี้เราพูดตรงๆบิ๊กซีอย่าปฏิเสธว่าท่านกำลังแข่งกับ 7-Eleven นั่นแหละสิคะช้างกับช้างชนกันนะทำไมหญ้าแพรกถึงต้องแหลกรานเพราะนั้นท่านแข่งกันนั้นนะครับควรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับก็ต้องหาพันธมิตรหาพันธมิตรอะไรครับเครือข่ายที่อยู่ตามหมู่บ้านตำบลต่างๆให้มากขึ้นเพื่อชาวบ้านจะได้เป็นพาร์ทเนอร์ท่านท่านไปหาญาติกำนันญาติผู้ใหญ่บ้านญาติอบจ.อบต.อะไรต่างๆเทศบาลเนี่ยเพื่อเวลาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าท่านแล้วนะท่านก็สามารถที่จะคอนวินซ์หรือชักชวนลูกค้าเนี่ยมาเป็นลูกค้าของท่านได้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเราถึงขั้นที่จะต้องไปลงเก็บรายละเอียดถึงขนาดนี้เพื่อขอให้ได้ชัยชนะในยอดขายที่สูงขึ้นมีการตลาดที่มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่าไปให้ท้ายลูกน้องเลยครับท่านเจ้าสัวครับอันนี้ผมยกมือไหว้เลยนะฮะว่าอย่าไปให้เลยเพราะมันอิมเมจที่ท่านสร้างหรืออะไรต่างๆในการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันไปกันไม่ได้เพราะนั้นชัดเจนนะฮะอันนี้ที่ผมเล่านะฮะลำดับขั้นตอนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะที่นี้คนเหล่านี้นะฮะมาข้อที่2ชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยต้องการปีนป่ายสถานะที่คำว่าเกษตรกรนะชาวไร่ชาวนาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความยากจนมันไม่ได้เหมือนในประเทศที่เจริญแล้วเช่นในยุโรปอเมริกาเนี่ยใครเป็นเจ้าของฟาร์มนี่เขามี100เอเคอร์100เฮกตาร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่มีรถมีเครื่องจักรมีเครื่องบินพ่นปุ๋ยพ่นแมลงเนี่ยนะใช่ใช่ใครก็อยากไปเป็นลูกสะใภ้นะฮะและทีนี้เนี่ยปัญหาในส่วนของเราเนี่ยก็คือว่าของเรานี่นาเนี่ยก็มีน้อยมีพื้นที่มีสัก3ไร่5ไร่10ไร่เช่าที่ทำกินเข้ามาขายไปแล้วเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยระบบชาวไร่ชาวนาของบ้านเราเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยคนก็เลยอยากหนีออกไป3ทางทางที่1รับราชการทางที่2เป็นลูกจ้างเอกชนทางที่3หาหนทางเป็นผู้ประกอบการเองนะที่เราเล่าให้ฟังเพราะนั้นถ้าท่านไปทำลายโอกาสหนทางที่3ที่อยากเป็นผู้ประกอบการเขาเองเนี่ยวันนี้จะค้าขายอะไรก็ตามเนี่ยตัดเขาเสียหมดเขาไม่มีตึกแถวที่จะไปเป็นหุ้นกับบิ๊กซีได้เนี่ยผมก็อยากถามว่าเขาจะต้องไปสร้างตึกแถวก็ต้องเป็นหนี้สินอีกเขาทำไม่ได้เขาก็ต้องหาหนทางในการที่จะลงทุนน้อยที่สุดเช่นการมาขอเช่าพื้นที่ตลาดนะตลาดสดตลาดเนี่ยที่ในกรุงเทพที่มีเรื่องมีราวเนี่ยรู้ไหมครับว่ามีการหมุนเปลี่ยนกันนะบางตลาดถึง3รอบ4รอบช่วงเช้าขายเช่าที่พวกนี้มาขายตอนเย็นเช่าที่หัวค่ำเช่าที่นะฮะเก็บแผงแล้วตอนรอบดึกที่เป็นสินค้าที่ขายส่งมาเช่าที่ตั้ง4รอบผู้ประกอบการช่องเดียวเนี่ยนะ2เมตรอ่ะคุณ2เมตรเนี่ย4ตารางเมตรเนี่ยเชื่อไหมฮะว่ามีสร้างผู้ประกอบการได้ถึง4รายนึกออกนะครับเช้าขายโจ๊กจำนองอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อยากให้รู้ถึงชีวิตคนจนนะฮะว่ามันโอกาสมันพูดแล้วอยากร้องไห้นะฮะมันหาได้น้อยมากสำหรับคนเนี่ยเพราะว่า
เมื่อเขาเป็นอย่างนี้นะอย่าไปปิดโอกาสเขาเพราะสายโซ่แห่งโอกาสเนี่ยนี่เราเรียกว่าสายโซ่นะสายโซ่แห่งโอกาสก็คือการปีนป่ายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่ชั้นที่สามารถปลดเปลื้องหนี้สินพันธการทั้งหลายเกี่ยวกับความยากจนของเขานะฮะแล้วเขาก็จะได้เป็นผู้ประกอบระดับกลางขึ้นไปเมื่อเขาเครดิตมีมากขึ้นซึ่งคนเหล่านี้ก็นับวันก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะฮะใช่ค่ะก็เหมือนเจ้าสัวทั้งหลายอาจจะขายเต้าหู้ทอดนะฮะแต่พอมีโอกาสแล้วนะฮะเป็นลูกเขยคนมีตังค์นะก็อาจจะต้องเห็นว่าฉลาดเฉลียวก็มีไปเป็นผู้จัดการก่อนนะเพราะเป็นลูกเขยนี่ยังเขายังไม่ปล่อยมือเนี่ยท่านก็มีโอกาสแล้วท่านก็ขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเจ้าสัวกันนะถ้าเรานึกถึงอดีตของเราเนี่ยเราสงสารคนอื่นเราอย่าไปทำลายโอกาสเขาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นกุศลจิตนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสายโซ่แห่งโอกาสของคนเนี่ยนะที่มาจากฐานรากที่สุดเนี่ยที่เป็นรากหญ้าเนี่ยเพื่อตอนแรกมาไม่คิดอะไรก็คือจะปลดเปลื้องหนี้นะแก้ปัญหาความยากจนแล้วถ้าอยู่ได้อย่างเสถียรแล้วก็เป็นชนชั้นกลางในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอเนี่ยแล้วถึงจะได้ปีนป่ายมาเป็นผู้ประกอบการในระดับเมืองนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการในระดับสูงขึ้นแล้วมันก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆมันเป็นแท่งพีระมิดเนี่ยค่ะวันนี้พอท่านไปฐานรากเนี่ยท่านไปเอาอวนรุนเนี่ยไปปิดล้อมหมดเลยเนี่ยไอ้ปลาที่เป็นชาวบ้านในเทียบนะขึ้นไม่ได้ตายหมดครับจริงค่ะอย่าใช้อวนรุนกับชาวบ้านเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ากฎหมายจะช่วยได้หรือเปล่าพรบในเรื่องของราคาสินค้าและบริการเนี่ยนั่นน่ะสิคะก็คือพรบสินค้าบริการหลักทั่วไปเนี่ยหลักก็คือว่าอย่าค้ากำไรเกินควรนึกออกไหมครับอย่าค้ากำไรอย่าค้ากำไรเกินควรการให้บริการอะไรต่างๆก็อย่าเอารัดเอาเปรียบหลักง่ายๆมีอย่างนั้นค่ะถ้ามันไปขัดตรงหลักนี้ในมาตรานั้นมาตรานี้นี่เราคุยกับพี่น้องประชาชนนะ มันก็จะขัดต่อกฎหมายนั่นนี่1 2 3 4 5ผู้ถูกกล่าวหาผู้ประกอบการก็ต้องไปแก้ตัวเอาส่วนพรบการแข่งขันทางการค้าเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เกิดการผูกขาดสมมุติว่าเราขายถ้วยนี้อันนี้นะฮะในหลักนะแต่ความเป็นจริงนี่อาจจะอยู่ได้เราก็ไม่รู้อย่างถ้วยนี้ประเทศไทยใช้อยู่100ใบผมมีซัดเสียตั้ง70ใบอ่ะผมจะขึ้นราคาลงราคาอยู่ที่ผมเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกมีอำนาจเหนือการตลาดอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเพราะนั้นเขาถึงต้องการจัดสัดส่วนว่าไม่ให้อำนาจของการผูกขาดทั้งหลายเนี่ยอยู่กับคนใดคนหนึ่งเพราะมันจะมีผลต่อเรื่องราคาต่อเรื่องการให้บริการเรื่องคุณภาพการเอารัดเอาเปรียบถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การแข่งขันทางการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าในข้อบัญญัติของกฎหมายในยุคสนช.เนี่ยที่ผ่านรู้สึกจะเดือนอะไรนะครับผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเดือนตุลาปี60นะที่ออกมาใหม่นี้เนี่ยจะไปคุ้มครองผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าไหมเพราะอันนั้นส่วนใหญ่มันไปพูดถึงการแข่งขันกันแบบช้างชนช้างเสือชนเสืออย่าให้มีอย่างเงี้ยนะเพราะคนที่เป็นรากหญ้าเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะไปแข่งมีอำนาจเหนือการตลาดหรือไปตั้งราคาหรือไปผูกขาดเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นผู้ด้อยกว่าเนี่ย คือการปิดโอกาสคนเนี่ยเพื่อไม่ให้ปีนป่ายทั้งสังคมเนี่ย ข้อเสียเมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยผลที่ผลเสียข้อเสียก็คือทำให้เราขาดผู้ประกอบการรายใหม่ตายนะฮะก็จะมีผู้ประกอบการรายเก่าผู้ประกอบการรายเก่านี้เมื่อตัวเองเป็นมอนสเตอร์เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นเนี่ยท่านก็ต้องไปจ้างประชาชนทั้งหลายเป็นลูกจ้างท่านหมดอะมาขายของถูกไหมฮะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายในระบบท่านยิ่งใหญ่ก็เท่าไหร่ก็ท่านก็ดูดเอาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นของตัวเองหมดแล้วท่านก็ควบคุมแล้วประเทศวันไหนท่านบอกว่าวันนี้ว่าไม่อยากค้าขายแล้วสมมตินะฮะหยุดกดปุ่มสักปุ่มนึงเนี่ยฟันป่วนวุ่นวายทำลายแล้วครับความมั่นคงความสงบสุขศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยเราไม่ต้องไปอ้างวัดนกหรืออะไรนะเราไปแค่พูดอย่างเงี้ยถ้าเรามองให้ไกลขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกฎหมายหรือใครก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องมองเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงของประชาชนด้วยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะเพราะใหญ่ขึ้นนี่ก็ดูดทุกอย่างมาเป็นของตัวเองเขาถึงไม่อยากให้เกิดการบุกขาดสองผลดีของการกระจายโอกาสกระจายตัวเนี่ยทำให้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาตัวเองขึ้นเช่น
ถ้าขายของไปที่ไหนก็แพ็กเกจก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นมาสัญลักษณ์มาจากบิ๊กซีอย่างเดียวพอไปท้องถิ่นเนี่ยพอจะขายเนี่ยก็มีสัญลักษณ์บิ๊กซีเต็มไปหมดท้องถิ่นแม้กระทั่งการจัดสรรขึ้นความถี่ยังบอกเลยเพื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นนะต้องคำนึงถึงนึกออกไหมฮะ อย่าไปทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีต้องส่งเสริมอะไรมันยังมีหมดนะขณะขึ้นความถี่นะเป็นอากาศแท้ๆแต่อันนี้เรื่องสัญลักษณ์ของความเป็นสินค้าหรือเป็นโปรดักที่อยู่ตามท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขาพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยยังไงแม้กระทั่งเหล้าอย่างเงี้ยอย่างคุณเจริญเนี่ยได้รับสัมปทานเหล้าเนี่ยทำไมไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีเหล้าลงเหล้าขาวผิดตรงนั้นตรงนี้นะฮะแต่ว่าอังกฤษมีสกอตวิสกี้อันนี้มาจากเวลนะอันนี้มาจากเมืองนั้นเมืองนี้นะมันก็จะบอกแม้กระทั่งไวน์ของฝรั่งเศสนอมังดีอะไรเงี้ยมันก็ว่ากันไปเนี่ยเป็นสตอรี่แล้วทำให้มูลค่าสินค้าเนี่ยมันเพิ่ม อันนี้เราไปไกลหน่อยเพื่อให้เห็นนะฮะว่าอย่าไปหยุดยั้งการพัฒนาโอกาสของคนยากคนจนหรือพวกรากหญ้าหรือชนชั้นกลางที่กำลังปีนป่ายตายขึ้นมาเนี่ยเลยนะให้เขาได้มีต้นทุนกำไรเพื่อที่จะพัฒนาเองแล้วสุดท้ายใครได้ครับคนรุ่นใหม่ในวันข้างหน้าลูกหลานเขาที่เจริญเติบโตเขาจะมีประวัติศาสตร์มีอะไรต่างๆเพราะผมเชื่อว่าบิ๊กซีของคุณเจริญไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์คุณเจริญ2 3 4 5ได้หมดเพราะมีคุณเจริญเดียวแต่เราสร้างสตอรี่ที่จะทำให้เป็น value chain เนี่ยก็คือสายโซ่แห่งมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสของคนเยอะแยะไปหมดแล้วเวลาใครมาบ้านเมืองเราจะซื้อสินค้าอะไรมันมีความหลากหลายประโยชน์ตกกับใครฮะผู้ซื้อผู้บริโภคเพราะนั้นอย่าไปอ้างว่าวันนี้เรามองชั้นเดียวนะวันนี้เราบริการถึงที่ทำให้ประหยัดน้ำมันคนไม่ต้องออกมาหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในช่องเลี้ยงดูนะป้อนข้าวถึงเวลาเอาไปฆ่านะมนุษย์เนี่ยมันยังต้องการสิ่งที่เขาเรียกว่าความเขาเรียกอะไรความแตกต่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันเราเนี่ยยังได้สัมผัสหลายๆสิ่งนะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบว่าโอ้โหตื่นเช้ามาก็ต้องอาจจะจ่ายก็มาละเดินเข้าไปในบิ๊กซีละสายมาก็ต้องไปกินตรงนั้นละอะไรตรงนี้แทนที่จะเจอโกปีเจออะไรของใครต่างใครกินแล้วท้องเสียบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเนี่ยมันป้านู้นยายนี้ถูกครับอันนี้คือชีวิตนะนี่คือเขาเรียกว่าสังคมนะแต่ถ้าให้เป็นโมโนไทป์เนี่ยสังคมที่เป็นโมโนไทป์ทุกอย่างนี่ฉันคุมหมดทุกอย่างเนี่ยในวันข้างหน้าเนี่ยเริ่มจะคุมหมดแล้วไหมตอนนี้นะผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนันลองคิดดูที่ว่าข้อดีข้อเสียที่สิ่งที่เกิดขึ้นที่คนมองไม่เห็นอย่าไปมองเหมือนตัวเลขคณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ชีวิตจริงเนี่ยถ้าทรายสองกองเอามารวมกันเนี่ยมันไม่ใช่ได้2กองนะมันก็เป็น1ไม่ใช่1กองบวก1กองแล้วได้2กองนะมันก็คือ1 1 1เพราะฉะนั้นชีวิตจริงกับตัวเลขทางคณิตศาสตร์ไม่เหมือนกันชีวิตจริงของการค้าเพื่อให้เกิดกำไรมันได้ไม่ได้ไปสะท้อนชีวิตจริงของการพัฒนาของมนุษย์เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะต้องตกไปเป็นภายใต้การควบคุมของระบบกลไกการตลาดเสียหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยอันนี้พูดนะไม่ติดคุกไม่ต้องกลัวนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นโมโนไทป์เรื่องไอ้คอมมูนผิดอะไรได้เราเอาไปกองกลางแล้วแบ่งกันเพื่อให้คนเท่าเทียมกันเหมือนกันแต่ว่าในนั้นน่ะในความเป็นจริงคืออะไรคนขี้เกียจมันมีฮะกูก็ออกแรงออกแรงแต่หน้าแดงแต่แรงไม่ออกกำลังการผิดมันถดถอยไม่ได้เท่ากันถึงต้องมาปรับเป็น1ประเทศ2ระบบไงฮะต้องใช้มาร์เก็ตเมคานิซึมเพื่อที่จะทำให้ประเทศมันเจริญนะฮะแล้วก็ส่วนไหนที่ต้องช่วยเหลือคนจนที่ไม่เท่าเทียมกันเขาก็ใช้ระบบคอมมูนเข้าไปประเทศอย่างเงี้ยเขายังต้องมี2ระบบของเราเน้นวันนี้เนี่ยเราอยู่กันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประเทศเสรีแล้วเนี่ยตายไปไม่ได้เอาไปสักอย่างนะฮะแล้วมีชีวิตอยู่ก็ยังจำไม่ได้เรื่องไม่บ้านจะมีสัก5หลังก็คงจะนอนหลังเดียวอ่ะคงนอนได้ไม่หมดอ่ะหรือแอบจะมีไปมีบ้านอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้อ่ะนะแต่ว่ามันไม่ได้ความเป็นจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าคิดกันอย่างนี้นะฮะถอยล่นแล้วก็ลูกน้องคนไหนชอบเอาใจนายชอบสร้างผลงานจนไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นบาปกรรมนะในวันนี้นะที่เราจะพูดกันนะฮะนี่แหละค่ะความเหลื่อมล้ำนี่มัน
ยังคงดำรงอยู่แล้วก็ปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะคะมันก็มีเกิดกันขึ้นมาอยู่เนืองๆยังไม่สามารถที่จะขจัดความเหลื่อมล้ำกันออกไปได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันเสียทีเพื่อที่จะให้เกิดความเท่าเทียมหรืออย่างวันนี้ค่ะประเด็นที่หยิบขึ้นมาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความเหลื่อมล้ำที่จู่ๆก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค่ะที่ได้หยิบเอาประเด็นนี้โยนเข้าไปในสังคมออนไลน์แล้ววัดกระแสกันออกมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ตื่นตระหนกกันนะคะว่าเอ๊ะแบบนี้ก็อย่างที่ท่านดร.ยงยุทธบอกจะเป็นอวนรุนหรือไม่มันจะตายกันหมดมันจะอยู่ไม่ได้การสร้างคุณภาพแห่งชีวิตสร้างชีวิตที่มันมีชีวิตชีวาเนี่ยค่ะกับการค้าแค่เพียงกำไรตรงนี้ฉุกคิดกันนะคะก็รอดูกันไปค่ะเห็นบอกรัฐบาลก็บอกจับตาดูอยู่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกฎหมายก็มีก็รอดูกันหมดเวลานะคะฉุกคิดสำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณท่านดร.ยงยุติยภัยรัตน์ที่มาจุดประเด็นฉุกคิดกันขอบพระคุณท่านดร.ยงยุติค่ะดิฉันนิชนาจำดวงนะคะท่านดร.ยงยุติยภัยรัตน์ค่ะทีมงานรายการฉุกคิดลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ